อทุนไปซ่อมแซมบ้านครับตังค้ารั่วตรงที่ผมนอนอย่างนี้ฝนตกหนักๆทำไงอ่ะก็หาอะไรไปปิดเอาครับผมพูดล่วงหน้าเลยครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาฝีมือเขาที่แบบผมเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนกัมพูชาครับอยู่บ้านพูดภาษาไทยกับกัมพูชาครับแต่พูดไทยมากกว่าครับบ้านนี้อยู่กัน4คนครับมีพ่อมีแม่น้องแล้วก็ผมครับพ่อทำงานรับจ้างรับของเก่าแล้วก็ตัดไม้แล้วก็เปิดเครื่องเสียงครับอาชีพที่ผมกำลังทำเนี่ยครับก็ส่วนมากเนี่ยผมก็ฤดูกาลนี้ก็เป็นการไปรับเหมาตัดไม้ยูคาตามทุ่งนาที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จดินมันพอเข้าได้ผมก็ไปหาเหมาตัดนะครับตัดมาก็ไปส่งโรงงานครับไปส่งโรงงานเขารับซื้อครับตันหนึ่งก็ประมาณ950บาทครับบางชิ้นไม้มันก็ใหญ่เกินที่โรงงานเขาจะรับซื้อครับเอามาเลื่อยแปรรูปครับเป็นไม้แผ่นกระดานทำแคร่ทำโต๊ะทำเตียงก็ได้ครับก็ทำเอาไว้ใช้ของตัวเองบ้างแล้วก็มีใครมาเห็นถูกตาก็ผมก็ขายแบ่งขายครับบางครั้งก็ไปหารับซื้อของเก่าครับตามหมู่บ้านบางที่ก็วิ่งหาซื้อแต่อีกบางที่ก็มีลูกค้าประจำครับเขาโทรมาก็ผมก็ไปรับถึงที่ครับก็เก็บสะสมไปก่อนให้มันได้หนึ่งเที่ยวก่อนและพอได้เยอะๆค่อยขายทีเดียวให้มันได้เลยครับเอาไปขายรวมๆแล้วเที่ยวหนึ่งประมาณ500ครับถ้ามีงานเครื่องเสียงมาผมก็รับงานเครื่องเสียงครับอย่างเช่นมีงานศพเข้ามาแล้วก็มีงานแต่งเข้ามาก็พอไปรับได้ครับนานๆมีงานครั้งหนึ่งครับเปิดเครื่องเสียงได้คืนละ 1,000 แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเปิดแล้วครับเพราะว่ามีเครื่องเสียงอื่นเขามาเปิดแทนแล้วครับรายได้ก็หลักๆ ก็ 4,000 ครับถ้าบางเดือนก็ไม่ค่อยถึงครับเรามีตัวอย่างผลงานที่น้องใช้เวลาปั้นประมาณ1ชั่วโมงโอ้โหชั่วโมงเดียวเองเหรอครับโอ้โหตายแล้วนี่คือผลงาน1ชั่วโมงนะครับเรามีผลงานที่ใช้เวลาปั้น2และ3ชั่วโมงมาให้ชมนะครับทีมงานครับเชิญครับชิ้นนี้ใช้เวลาปั้น2ชั่วโมงครับครับด้านอธิบายหน่อยครับทำไมถึงปั้นงานชิ้นนี้ลูกเพราะว่าเป็นสมัยแต่ก่อนเขาใช้ควายไปไถนาครับครับสวยจังเลยตรงไหนคือส่วนที่เราปั้นแล้วเราภูมิใจที่สุดลูกตรงตัวควายนี่แหละครับมันยากหรือง่ายยังไงครับอันนี้ก็ยากตรงหัวครับเพราะว่ามันต้องใช้รายละเอียดตรงอันนี้ให้โค้งดีครับครับชิ้นนี้คือ2ชั่วโมงนะลูกครับและชิ้นนี้ใช้เวลาปั้น3ชั่วโมงครับดีเทลละเอียดแล้วมันมีอธิบายครับภาพนี้ต้องการจะสื่ออะไรลูกอันนี้คนนั่งบนเกวียนที่จะกำลังจะไปไถนาครับนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านทั้งสองงานสะท้อนชีวิตที่บ้านเราใช่ไหมลูกครับคือมองมุมนี้ลงมาก็จะมีความลึกครับและโจทย์ที่รายการจะท้าทายแต้มในวันนี้นะครับเราจะท้าทายเขาสร้างสรรค์งานศิลปะโดยไม่จำกัดเวลาอุปกรณ์นี้จะเป็นเฟรมครับเครื่องไม้เครื่องมือเต็มเลยนะแต้มครับอ
นี่เราทำอะไรลูกทำแผ่นไว้รองพื้นครับอ๋อนี่คือส่วนด้านหลังที่เป็นพื้นเนาะครับเราเพิ่มความเร็วของภาพนะครับอุปกรณ์ดีว่ะฐานนี่สำคัญยังไงลูกไว้รองให้มันดินน้ำมันที่ใส่ข้างในให้แน่นครับแล้วหั่นนะครับทำใบไม้ครับค่อยแปะครับโอ้โหนี่เริ่มมีมิติขึ้นมาแล้วนะครับส่วนนี้คืออะไรลูกพญานาคครับโอ้มีพญานาคด้วยเนาะรู้สึกเครียดหรือมีความสุขเวลาทำงานลูกก็มีความสุขครับแน่นอนโอ้นี่มีส่วนหน้าด้วยเนาะมิติมันสองมิติจริงแต่ตรงศาลาเหมือนตรงโบสถ์อะเหมือนจะแบบลอยออกมาเลยอะลอยออกมาพี่ตุ้มครับหนูถามน้องแต้มรู้จักการปั้นนี่มากี่ปีแล้วครับ1ปีครับปีเดียวครับนี่คือความรักที่เขามีในงานศิลปะครับโหลูกเอ้ยต้นโพให้ความร่มเย็นพระพุทธรูปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพญานาคเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และให้ความอุดมสมบูรณ์ดอกบัวไว้นำไปบูชาครับงานชิ้นนี้แต้มตั้งชื่อว่าเอกลักษณ์ไทยครับเอกลักษณ์ไทยจากน้องแต้มครับขอบคุณครับแต้มลูกทุกวันนี้ได้สตางค์ไปโรงเรียนวันละกี่บาทวันละ10บาทครับเหลือไหมเหลือ5บาทก็เอาไปฝากกระปุกออมสินครับที่เราสะสมไว้เนี่ยเราสะสมเพื่ออะไรลูกเพื่อเอาไว้ไปเรียนตอนโตด้วยครับนี่คือเราอยากเรียนครับเรียนเป็นอะไรนะลูกเป็นครูสอนศิลปะครับนี่คือความมุ่งหวังใช่ไหมลูกครับตั้งแต่วันนี้นะลูกครับป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม .4 ม .5 ม .6 ครับและในวันที่ลูกตัดสินใจเรียนปริญญาตรีครับอยากเป็นครูอยากเป็นหมออยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นอะไรก็ตามทีทางผู้ใหญ่ King Power และมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาจะส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อครับแม่ครับผมทำความฝันกับผมได้เป็นจริงแล้วนะครับผมจะเรียนให้จบเป็นครูให้ได้ครับผมก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็คอยดูแลพ่อแม่ตอนโตนะครับรักพ่อนะรักแม่นะครับตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ